นี่ที่นี่นี่หนาวตรงนู้นแน่เลยนั่นแหละอ่ะนี่ครับเราเดินเล่นในเมืองเหมือนมูลามันส์ได้หันไปอันนั้นเรสตอรองผับอันนี้คือใกล้ๆที่โรงแรมที่เราพักปาร์คอินโฮเทลที่จะทำวีล็อกแล้วอันนี้ตอน9โมงแล้วนี่ตอนนี้9โมงเช้าดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะเพราะว่าที่เนี่ยเมืองหิมะใหญ่ตอนนี้ลบ3อ่ะเออใช่แต่ว่าเมืองในเมืองลมไม่ค่อยแรงเลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ถ้าเกิดออกนอกเมืองไปที่ไปดูแสงเหนือเมื่อคืนที่ไปเที่ยวหมู่บ้านทางนี้ก็จะหนาวอ่ะลมเดินข้ามถนนจะดีกว่าไปตรงนี้ก็ได้เลยตรงมันเดี๋ยวเขาให้ข้ามทางรถทางม้าลายอ่ะไม่รู้มันก็กลับไปทางนั้นน่ะนี่อยากไปใกล้โรงแรมเดี๋ยวเขาเรียกนี่นะใช่กรุ๊ปอื่นที่ดูบรรยากาศที่เมืองนี้ก็เหมือนเราเคยเห็นเมืองเราจะเห็นเมืองนอกที่แบบเราเดินข้างทางอาทิตย์ในหนังวะนั่งเหมือนกันเยอะคิวมากอ่ะที่นี่เพราะว่าเขาเป็นเมืองแห่งการหลับไหลไอ้เหี้ยพระอาทิตย์ขึ้น11ทั้งวันแม่งมีพระอาทิตย์ขึ้น4ชั่วโมงบ่าย2พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วแม่งก็มืดเลย5โมงเย็นมืดตึ๊บ4โมงเย็นนี่มืดแต่เมื่อวานอันนี้ที่ไอ้นี่อยู่ไม่ใช่น้ำค้างนะหิมะตะบะทะหน้าอยู่เนี่ยไปมาตกทั้งคืนเลยแต่ที่นี้เขาขับรถช้ามากเลยนะเนิบๆคุณไม่รีบเป็นเมืองแห่งการหลับไหลไม่รีบๆอะไรนั่นนอนอย่างเดียวจะหมุนให้ดูตรงสี่แยกเลยสวยแต่ว่าต้องรอข้ามทางม้าลายดูนะดูนะนี่เป็นอย่างนี้ทั้งคืนวิ่งตามแสงเหนือข้ามก่อนกันลูกดูดูมาลูกเฮ้ยคุณอะไรวะลืมชื่อว่ะคุณแอปพื้นตรงนี้แม่งมีทรายหิมะเต็มเลยเว้ยอย่าเอาหิมะให้ฝากว่ะทรายเดี๋ยวไปเคาะที่รองเท้าออกแล้วกันนะนี่ฝากเด็กมาดูก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวดูนี่ก็จะเนิบๆเหมือนกันเนิบหมดทุกอย่างนี่มาคือดีอ่ะนี่ถ้าไม่ได้เจ๊นกขายของแล้วได้โอกาสได้มาก็คือคงไม่มีปัญญามาดีอ่ะคงได้เห็นในทีวีกับคนอื่นเล่าให้ฟังนะครับไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกรวมแล้วเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้